ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Techมาเปิดรับสายนะครับเมื่อกี้มีคำถามค้างไว้ในทาง Facebook Live นะครับครับคุณภูมินะครับถามว่าน้ำมันเรื่องเกียร์ถามเรื่องเกียร์ H1 ครับค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่อายุที่คาดว่าจะเริ่มมีปัญหากี่กิโลจากการใช้งานแล้วก็อาการจะเป็นลักษณะไหนพอมีคำแนะนำบ้างไหมอยากฟังคำแนะนำจากพี่ๆครับหมายถึงเอาทีละอันแล้วกันนะครับถ้าเสียแล้วไม่ต้องซ่อมมันต้องเฮงหัวบอกเท่าไหร่นะเกียร์ H1น่าจะมี 5-60,000 หรือเปล่าครับถ้าผมจำไม่ผิด 40,000 นะ 50,000 อะไรประมาณเนี้ยนะค่าคือมันต้องดูอาการด้วยโอ้โหชุดใหญ่นะสำหรับเกียร์ Hyundai H1 นะครับแล้วก็ปัญหาจะเริ่มที่กี่กิโลมันบอกไม่ได้อะมันอยู่ที่การดูแลรักษาคือถ้าคนใช้แบบใช้งานหนักตลอดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบสมมติทางเหนือวิ่งทางชันเกียร์มันใช้งานมันโหลดหนักตลอดคนนั่งเต็มตลอดกับรถเปล่าที่ใช้งานพื้นราบอยู่ในกรุงเทพอยู่ชานเมืองก็อีกเรื่องนึงอยู่ในกรุงเทพก็อีกเรื่องนึงวิ่งรถติดตลอดนะครับก็มีปัญหาต่อเรื่องระบบเกียร์เหมือนกันนะครับส่วนคือโดยปกติโดยเฉลี่ยแล้วก็ว่ากันที่หลักไม่ต่ำกว่า200,000 โลนะแสนโลขึ้นไปเนี่ยถึงจะเริ่มเห็นอาการกันว่ากันจริงๆแล้วนะแสนห้าแล้วก็ผมให้เพราะว่าส่วนใหญ่ประมาณนี้นะจะเริ่มเห็นอาการอาการก็จะมีตั้งแต่เกียร์เปลี่ยนกระตุกจากเดิมที่เราเกียร์ช่วงการต่อเกียร์เนี่ยเราขับจะไม่รู้สึกอะไรเราเข้าดีวิ่งไปก็เกียร์เปลี่ยนไปอันนี้จะมีการกระตุกกระชากหนักไปจนถึงเกียร์ไม่เปลี่ยนหรือมีตั้งแต่ตอนเช้าสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์รถยังไม่ออกยังไม่เคลื่อนตัวธรรมดาเราไม่ต้องแตะคันเร่งปล่อยเบรกรถขยับแล้วก็จะมีต้องเติมคันเร่งรถถึงจะไปหรือว่ารอจนอุณหภูมิสักพักนึงถึงจะไปได้แล้วมีกระชากนี่คืออาการที่เตือนว่าเกียร์เริ่มจะมีปัญหาแล้วนั่นเองนะครับวิธีการดูแลก็คือรถที่บอกว่าไม่ต้องถ่ายน้ำมันเกียร์เลยเนี่ยถ้าเราดูแลมันเรารู้ว่าเราใช้งานมันหนักอย่างวิ่งรถติดๆเนี่ยอาการชัดเจนนะส่งผลให้เรื่องความร้อนของน้ำมันเกียร์เพราะว่าในบ้านเรามันประเทศเดียวแหละที่รถจะติดเป็นชั่วโมงก็โมงใช่ฮะนะครับโดยที่ไม่เพียงพอเยื่อเลยนะออยล์เกียร์ที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมติดตั้งออยล์เกียร์แยกหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์นะครับศูนย์บริการบอกว่าไม่มีกองเกียร์เปลี่ยนไม่ได้ก็เขาไม่ทำให้เพราะว่าอาจจะไม่รู้เรื่องเหตุผลใดนะฮะเขารอขายเกียร์ลูกใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็มีวิธีการก็คือออกมาทำข้างนอกครับก็มีการเปิดอ่างเกียร์มาไปเปลี่ยนตัวกองเพราะกองเกียร์มีตั้งแต่อยู่ข้างนอกกับอยู่ข้างในเกียร์นะครับส่วนบริการก็ไม่ทำให้นะหลายเคสที่เราเคยเจอกันมาอย่างท่านผู้ชมถ้าสมมติว่ามี H1 อยู่แล้วแล้วอยากจะยืดอายุการใช้งานของเกียร์นะครับไม่อยากจะเสียก่อนเพราะคิดว่าจะใช้คันนี้ยาวเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าสมมติว่าพ้นระยะการรับประกันมาแล้วละกันหรืออาจจะยังไม่พ้นก็ได้นะถ่ายน้ำมันเกียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับก็คือเกรดของเขาคือ Red1 นะครับเป็นของ Apolloy แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ทดแทนในเกรดที่เป็นเกรดสังเคราะห์ได้เหมือนกันนะครับในตระกูลของน้ำมันเกียร์ยุคใหม่ๆเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างเช่นไอชินสามารถรองรับแล้วครับ AFW บวกเนี่ยนะครับถ้าดูตามเพจของข้างกระป๋องเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับตัวน้ำมันเกรดนี้ได้นะครับแล้วก็ถ่ายให้รู้สึกว่ามันโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้มั่นใจปุ๊บก็เปิดอ่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองเกียร์ที่พี่บอมบอกไปนะครับวันนี้สามารถที่จะมีเปลี่ยนข้างนอกได้แล้วมีเหมือนกันนะครับก็คือการเปลี่ยนไส้กรองเกียร์แล้วก็ประเกนอ่างเกียร์เนี่ยมีขายแล้วข้างนอกนะฮะแต่ในศูนย์บริการเองเนี่ยเขาไม่ได้เก็บนะครับตัวไส้กรองเกียร์นะครับจะต้องเบิกนะครับซึ่งบางที่เขาก็ไม่เบิกให้นะนะครับก็ลองดูแล้วกันสอบถามแล้วกันว่าที่ไหนเนี่ยสามารถที่จะถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์ได้ส่วนออยล์คูลเลอร์ที่แยกออกมาที่เป็นออยล์อากาศเนี่ยถือว่าจำเป็นนะครับสำหรับรถที่ใช้งานหนักๆนะครับนิดนึงคุณชนิดาภาบอกว่าเขาขับนิสสันมาร์ทเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนที่กี่กิโลครับเกียร์ออโต้น้ำมันเกียร์เนี่ยเคยแจ้งศูนย์แต่ว่าศูนย์ก็ไม่เปลี่ยนให้สักทีก็อาจจะเป็นถ้าเกิดรถอยู่ในประกันเนี่ยอยู่บันตีเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนให้นะเราต้องแจ้งเขาว่าเรายินดีจ่ายค่าน้ำมันเกียร์เราจ่ายส่วนต่างเองไอ้ค่าน้ำมันเกียร์ฉันจ่ายเองเปลี่ยนให้หน่อยฉันต้องการเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะศูนย์ก็ยืนยันบอกว่า
ยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะยืดอายุการใช้งานที่เราคุยกันเนี่ยนะเราต้องยอมจ่ายส่วนนี้เข้าไปนะครับถ้ารถยังอยู่ในวารันตีนะถ้าใช้เยอะนะฮะเปลี่ยนประมาณไม่เกิน 40,000 กิโลเมตรได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใช้น้อยนะครับไม่เกิน 20,000 กิโลเมตรนะครับหรือบางคนบอกว่าไม่อยากจำก็เปลี่ยนทุกปีนึงนะคะปีนึงเนี่ยสายของเหลวสักครั้งนึงน้ำมันเกียร์ของตัวCVT ของมาร์ทเนี่ยนะครับราคาไม่ได้สูงมากในสูงอาจจะประมาณ 1,800-1,900 ต่อ4ลิตรนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แต่การเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่รู้เทคนิคการเปลี่ยนอ่างน้ำมันเกียร์ของระบบ CVT ของนิสสันมันจะเป็นอ่าง2ชั้นซึ่งถ้าเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยเขาจะถ่ายแต่น็อตถ่ายตัวแรกนะครับซึ่งเป็นชั้นที่เป็นเติมล้นนะฮะมันจะเราจะถ่ายแค่ประมาณสักประมาณครึ่งลิตรเท่านั้นเองที่น้ำมันออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันส่วนใหญ่มันจะอยู่อีกชั้นนึงคือด้านบนนะครับจะต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมเนี่ยคลายตัวล็อกอีกชั้นนึงที่เป็นน็อตนะฮะแล้วก็คลายออกมาจะได้อีกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายข้างนอกต้องเน้นเลยก็คือต้องรู้จริงว่ามันมีอ่าง2ชั้นแล้วก็ในการเติมในการตวงวัดเนี่ยจะต้องทำให้ค่อนข้างละเอียดก็คือถ่ายน้ำมันออกมาเท่าไหร่ต้องเติมกลับไปให้ได้ปริมาณเท่าเดิมอย่างเช่นถ่ายชั้นแรกออกมาปุ๊บตวงเก็บถ่ายชั้น2อีกชั้นนึงนะครับแล้วก็ตวงเก็บแล้วก็วัดปริมาณว่าได้กี่ลิตรหลังจากนั้นก็เติมกลับเข้าไปนะครับโดยใช้ขั้นตอนการเติมแบบเติมล้นนะครับซึ่งถ้าไม่มั่นใจก็หาศูนย์บริการนิสสันเข้าหรืออู่ที่ทำได้แล้วกันอู่นิสสันโดยตรงอะไรก็น่าจะทราบเพราะว่าถ้าบางที่เนี่ยถ่ายมาได้ประมาณครึ่งลิตรนั่นคือถ่ายได้แค่ช่องล้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวภายในนั่นถือว่ายังไม่ได้ถ่ายเลยนะใช่ฮะอ่ะเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับเรื่องรถมาดู SMS หน้าจอกันนิดนึงอยากได้ซูเปอร์ออโต้เทอร์โบครับควรตั้งงบเท่าไหร่ครับซูเปอร์บอดี้ไหนถ้าสมาพูดอย่างนี้ก็ต้องเป็นน่าจะเป็น80 80นะ Jason A80 ครับรถยุค90นะครับรหัสเขาคือ80เขาบอกว่าเห็นมีราคาตั้งแต่ 900,000 ถึง 2 ล้านบาทครับไอ้พวก2ล้านเวอร์ไปของแต่งเทพๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยากจบเลยแบบชอบของแต่งก็ไม่ว่ากันนะแต่ทำใจได้มีตังค์ซื้อ2ล้านแต่ผมคนนึงผมทำใจไม่ได้รถมันโหรถก็คือ2ล้านนี่ได้ตัวสุดท้ายเลยนะเอาไม่ได้เชนสุดท้ายมัน99หรือ 2,000 หรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจซูเปอร์เลยนะตัวสุดท้ายเลยรถแบบนำเข้าแบบ 3.2 ทั้งคันแล้วเป็นรุ่นเทอร์โบแท้ใส่ของแต่งเทพๆทุ่มๆไปก็ไม่น่าถึงอ่ะใช่ฮะรับได้ที่ล้านกว่าบาทเนี่ยเอาล้านต้นๆล้านกลางนี่คือแบบครบๆเลยมีชุดวายบอดี้บอดี้คิดด้วยครับอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ชอบเลยอะไรของแท้อะไรอย่างเงี้ยนะล้อแท้มาเบาะแท้ไม่ใช่ใส่ของก๊อปมาหมดนะฮะก็ว่ากันไปหรือรถที่โมดิฟายเพิ่มเติมไปเทอร์โบเดี่ยวแล้วมีกล่อง F คง F คอนของครบๆจูนมาแล้วครับ 8-900 แรงม้าหรือพันอะไรก็ว่าไปนั่นอีกเรื่องอีกสเต็ปนึงแต่จริงๆแล้วรถที่มันกำลังดีนี่คือสเต็ปโมดิฟายนิดหน่อยอย่างคันนี้เขาบอกออโต้นี่คงไม่ได้เน้นอะไรมากมายครับจริงๆออโต้ก็โมดิฟายก็400-500แรงม้าสบายนะก็อยู่ในงบประมาณนี้แหละ900,000ล้านนึงเนี่ยครับขึ้นอยู่กับรถที่ได้มามันเป็นรถอะไรรถจดก็ถูกหน่อยก็900,000เนี่ยนะรถแท้ก็ล้านนิดๆแล้วก็บอดี้เทอร์โบแท้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับครับเพราะไม่ใช่เทอร์บอดี้เทอร์โบแท้ก็แต่ว่าเกียร์ออโต้ไม่ค่อยมีปัญหาเกียร์ธรรมดามีปัญหาเพราะว่าเกียร์ธรรมดาต้องไปผ่าซุ้มเกียร์ตัดรถเละเทะเลยเพราะว่าซุ้มเกียร์ออโต้มันเล็กพอเป็นเกียร์6สปีดเกียร์ธรรมดามันซุ้มมันใหญ่แล้วต้องไปผ่าซุ้มเกียร์กันบางที่นี่เละเทะเลยนะตัดหงตัดหัวเลยเสียของเลยนะฮะอ่ะรับสายคุณโจ้ใช่ไหมโจ้คุณโจสวัสดีครับ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 ผมอยากสอบถามเรื่องรถหน่อยครับใช่ครับครับเออไอตัว Excel ตัวโฉมที่แล้วเนี่ยดูน่าเล่นนะครับนิสสัน Excel อ่ะฮะครับโฉมก่อนปัจจุบันเนี่ยเหรอฮะใช่ประมาณปี12อะไรประมาณ2010นะฮะขับ2เป็นนำเข้าจากอินโดนีเซียนะครับครับเป็นยังน่าเล่นอยู่มั้ยจริงๆแล้วควรกระโดดข้ามเพราะว่าอะไรคือความคือจำนวนรถในบ้านเราไม่เยอะนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลในอนาคตนะฮะแต่ตัวรถก็ไม่ได้แย่นะครับตัวรถโอเคนะครับพี่ได้มาธนาคารเท่าไหร่อ่ะก็แม่พอดีกำลังดูอยู่ก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันว่าพอเห็นเขาลงไว้มันมีเยอะอยู่ฮะอะไรมันจะหายากนิดนึงทำไมต้องเป็น Excel พี่อยากได้อะไรก่อนอื่นเลยอ่ะอยากได้รถแบบไหนรถประเภทนี้ประมาณใช่แต่ตัวใหม่น่าจะดีกว่าใช่ไหมฮะมันแน่นอนพี่ตอนนี้มันมีพี่จะเอาอะไรเอานิดนึงผมช่วยเลือกช่วยหาพี่จะเอารถอะไรแบบไหนรถรูปทรงแบบประมาณ SUV เนี่ยแล้วต้องขับ4มั้ยเอาไปลุยมั้ยไม่4ก็ได้
ไม่4ก็ได้คือชอบรถ SUV แต่ไม่จำเป็นต้องเอาไปลุยใช่ตั้งงบไปเท่าไหร่พี่ก็ประมาณคือจริงๆกะดูมือสองอ่ะประมาณสักไม่เกิน800,000อ่ะ 700,000 โห 700,000 เลยเหรอโอ้ถ้างบนี้ได้รถรุ่นปี2010กว่าๆเลยครับรถใหม่ๆนะครับอยากได้ที่มันใหม่หน่อยครับก็ถ้าแนะนำนะครับ CRV Gen 4คือโฉมที่แล้วเนี่ยนะครับสามารถรองรับได้ทุกรุ่นเลยตอนนี้มันลงมาเยอะพอสมควรนะครับสบายไมเนอร์เชนผมว่าใกล้ๆเคียงแล้วนะครับก็อาจจะได้แล้ว 800,000 กว่านะครับรุ่นไมเนอร์เชนซื้อได้แล้ว 800,000 ตอนนี้เป็นเครื่อง2004ใช่ไหมครับใช่ครับCRV ค่อนข้างเพย์เซฟนะครับก็คือเป็นรถที่ดีไซน์ออกมาง่ายๆกลางๆนะครับไม่สมรรถนะไม่ได้สูงมากแต่ว่าดูแลง่ายนะครับแล้วก็เข้าหาคนใช้ได้ง่ายกว่า Xtail ใหม่มือ2เนี่ยมันก็ร่วงแล้วนะก็ได้เหมือนกันนะมันต่ำแล้วนะได้แล้วผมว่าเอา Xtail ใหม่แต่ไม่เอาไฮบริดนะใช่ๆเอาตัวธรรมดา 2,000 ได้ถ้าไม่ชอบ Xtail อยู่แล้วเนี่ยเอาตัว 2,000 ฮะได้มือ2เนี่ยผมว่าซื้อได้แล้วราคาได้ 700,000 ผมว่าเห็นอยู่ถ้ามีงบขนาดนี้ตัวใหม่เลยดีกว่าผมใหม่เลยพี่เล่นเลยเพราะว่าส่วนมากจะเห็นมันจะอยู่ขายประมาณกับล้านกับล้านทั้งนั้นเลยตอนนี้มันลงมาแล้วฮะราคาน่าลองเช็คดูน่าจะลงมาแล้วก็ที่เป็นเกือบล้านน่าจะเป็นตัวเครื่อง 2,500 ฮะใช่ไหมตัวรุ่นบน 2,000 เนี่ยละเราแค่ 2,000 พอแล้วก็ไฮบริดไม่เอาใช่ 2,000 ครับต่ำล้านแล้วครับต่ำล้านมา9ต่ำผมว่า9ต้นหรือ8กว่าเนี่ยแหละครับน่าจะเห็นอยู่นะ 800,000 900,000 เนี่ยครับเพราะว่าเต็นซื้อเข้าเนี่ยผมซื้อไม่ข้ามไม่เกินยังไงก็ไม่เกิน 800,000 อ่ะเผื่อซื้อ 700,000 กว่าเจ้าที่ดูเห็นเขาตั้งเอาไว้เสื้อผ้ามันจะอยู่9กว่าเกือบล้านทั้งนั้น99 98ต้องค่อยๆดูแต่ผมว่าราคามันจะลงต่อเนื่องนะครับอ๋อครับก็คือถ้าเป็นตัวใหม่จะน่าเล่นกว่าคือจริงๆมันอยากได้มันตรงที่มันมี3แถวด้วยไงบอก3แถวถ้า CRV ตัวเก่ามันยังไม่มีใช่มั้ยพี่เอาบอก3แถวใช่ก็คือมันจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเผื่อบังเอิญถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้ขึ้นมามันก็ใช้ได้ใช่ไหมจริงๆในงบมีอยู่คันหนึ่งนะครับคือ Captiva ที่มี3แถวนะฮะแต่ก็อาจจะดูแลยากนิดนึงรถมันดูแลยาก Captiva ใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยน้องเขาใช้อยู่ Captiva เขาบอกซ่อมเกียร์อะไรนี่จะแพงมากครับผม CX5 ตัวแรก CX5 ได้ครับรุ่น 2,000 นะนะผมว่า8กว่าเนี่ยมีแล้วนะฮะ CX5 ก็ได้แต่พี่จะเอาเบาะ3แถวต้องค่อยๆดูพี่ผมว่าถ้ารอสักนิดนะไอ้ Excel เนี่ยราคามันต้องลงกว่านี้ใช่ฮะ Excel ใหม่โอเคครับโอเคนะครับครับผมครับสวัสดีครับหรือถ้าสมมติมีงบอยู่ประมาณ 800,000 ลองดูดีๆกับรถใหม่นะ CRV ใหม่ที่เป็นรุ่น 2.4 เบนซินขับ2ปกติเนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นล้าน3เนี่ยนะฮะลองดูความแตกต่างระหว่างถ้าสมมติซื้อเงินผ่อนนะฮะเอา 800,000 ไปดาวดาวไปเลย 800,000 แล้วเหลือลิตรเดียวเองผ่อนไม่กี่ตังค์มีก็มีดอกเบี้ยรถใหม่ไปเลยรถใหม่ไปเลยดอกเบี้ยไม่ได้อะไรนะใช่ฮะเออแล้วกัดฟันซื้อรถใหม่โฉมใหม่ไปเลยก็จบนะได้ลองดูเขาบอกมีเงินอยู่ 400,000 ครับซื้อรถกระบะ4ประตูยี่ห้อไหนดี 400,000 ได้แล้วมั้งตอนนี้4กระบะ4ประตู4ประตูถ้าเป็นพีทเอาเป็นยกสูงแล้วกันนะครับ4ประตูยกสูงเนี่ยได้หมดเลยครับ Vigo ปี2000ยังไม่แชมป์นะยังไม่น่าแชมป์ถ้า 400,000 กว่าแต่กว่าเท่าไหร่ถ้ากว่าไปได้น่าแชมป์แล้วเหมือนกันออนิวได้แล้วนะครับนาวาร่า4ประตูตัวเก่านี่ได้แน่นอนแต่ตัวใหม่ตัวเตี้ยได้นะฮะไททัน4ประตูโฉมใหม่เนี่ยตัวเตี้ยได้แล้วเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้าจะเอาอะไรดีนะครับถ้าเป็นบอดี้ปัจจุบันออนิวผมว่าดูดีสุดนะฮะท่านเน้นบอดี้นะที่เหลือก็อยู่ที่ความชอบละ จริงๆนะกระบะ4ประตูไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายจริงๆ BT 50 Pro กับ T6 ก็ได้เหมือนกันนะที่เป็นขับ2ยกสูงนะ XLT เนี่ยครับหรือว่าตัว BT 50 Pro 4กว่าก็ได้เหมือนกันนะฮะนิสสันคิกมาทันปีนี้ไหมครับข่าวเงียบมากนะฮะที่เขาบอกว่าจะมาแทนจุกอะฮะมีข่าวมันยังไงผมเตรียมเงินรอแล้วครับเตรียมเงินรอยังไม่เห็นมีข่าวมาตอนนี้มีแต่โน้ตนี่ก็ยังมันน่าจะบูมกว่านี้ก็ผมดูว่าซาซาอยู่นะ
คือนิสสันเนี่ยการทำตลาดอันนี้เป็นไม่รู้เป็นนโยบายหรือเปล่ามาตูมเดียวแล้วเงียบไปเลยไม่มีการเปิดตัวแล้วก็หายไปเลยทีเดียวเลยผมก็ไม่รู้ยังไงไม่ตามนะการโปรโมทก็ไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ทั่วถึงด้วยนะครับคลิกนี่คงต้องรอดูแต่ผมเชื่อว่ามานะเพราะว่าจู๊ก็เป็นรถที่เขาขายได้ตลอดนะใช่ฮะทุกวันนี้ก็ยังขายได้ดั้มดั้มราคาแหลกลาเลยช่วงนี้รถแรกแจกแถมเลยนะนิสสันจู๊เนี่ยแต่มันก็มันปลายโมเดลสุดๆแล้วไอ้ตัวใหม่คลิกนี่ก็ต้องรอดูนิสสันอาจจะมองภาพอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ได้เอาโมเดลใหม่มาขายนะครับเพราะว่าต้นทุนในการทำอาจจะสูงเอาโมเดลเก่าที่กำไรของกำไรแล้วเนี่ยเอามาทำขายสัก2ปีประเทศที่อย่างบ้านเราเนี่ยขายรุ่นเก่าสัก2ปีเอาบอดี้ให้ดูใหม่หน่อยอย่างเช่นโน้ตนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่เนี่ยยังไม่ต้องมาอีก2ปีค่อยมานะครับอาจจะมองแบบนี้ก็ได้สำหรับตลาดบ้านเรานะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Street Talk ครับ